วนเลยแม่โดนสามีจับรายได้อีก1วันไอ้เราก็ผัดกับข้าว35บาทเนาะกว่าจะได้เงินหมื่นอายุ60ปีค่ะลงๆลืมๆแล้วลืมๆทุกวันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะส่งไปให้แม่เพราะมันยังหาไม่เจอพี่ไม่ถูกให้ถ่ายโทรศัพท์ไว้ให้เขาดูได้ที่แรกมันยังคิดไงก็พอดีพี่ธนศักดิ์ไลน์ไปหาพี่ธนศักดิ์เก็บไว้ใช่มั้ยเสร็จแล้วไม่รู้อยู่ไหนเก็บอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอค่ะเอ๊ะแล้วคนน่ะพี่ที่50ไปวันนั้นน่ะไอ้ทีวีขับไปแล้วตอนนี้น่ะขับได้คนน่ะพี่ที่50ไปวันนั้นน่ะไอ้ทีวีขับไปแล้วตอนนี้น่ะวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วะวันนี้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วได้อาทิตย์หนึ่งพอดีวันนี้วันจันทร์เนาะวันนี้วันอังคารวันนี้วันอังคารไม่ได้พูดถึงตอนนี้ที่เหมือนโอ้พวกนี้ไม่ได้แน่หัวหน้าพวกนี้บางทีมันไปออกข้างด้านเดียวมันเสียเขาบอกสิเขาซ้อมให้สมรูปแต่ภาพหลักฐานมันไปจับนี่ไม่ได้ตายในพื้นที่ไม่ทำนิ่งที่ตอนจับในพื้นที่มันไม่ใช่สาโทโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ยกถุงโฟนี่ขึ้นนะจับมานั้นน้องด้วยอันนี้มันใช้แป้งสาโทใช่ไหมครับไม่ต้องแป้งสาโทส่งรวมฉบับนั้นมีไว้ฟู่ฉบับหนึ่งของก็เป็นสามีนะครับคือเขาหาอะไรคะที่ระบุในนั้นที่ระบุในนั้นคือโลข้อหาไว้ในความของนี้จริงจริงตามจำนวนถุงที่ที่เห็นที่เห็นนี่ครับนี่ถามเขาเลยเขาแค่ทราบเกี่ยวกับพอดีอันนี้ก็ได้ใส่หรือว่าเป็นชุดอะไรไม่ได้รอซื้อครับครับเราเห็นเราก็ไม่ได้เรื่องเราที่เราจับคือสุราแต่ถือว่าโทษคำต่อสามีว่ากรณีทั้งต้องกี่วันกี่อะไรผมมันถ้าตั้งแต่กลับมาเนี่ยภายในเดือนนี้โอเคแค่นั้นแหละพี่ครับมันไม่เข้ามาแล้วสาโทเลยครับสาโทเนี่ยเข้ามาก็เป็นข้าวตัวนั้นโทรให้มันคนคุมเห็นแช่บ้านอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบมาเที่ยวที่นี่ครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่นี่ครับแช่บ้านอยู่ที่ขายผสมกับข้าวหมากของถุงแล้วตรวจสอบที่ใต้ที่เก็บของเจอสุราแช่บรรจุถุงพลาสติกในถังพลาสติกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบและเชิญตัวมาที่สำนักงานสรรพสามิตและแจ้งสิทธิ์ของเขาต่างๆแล้วให้ผู้ต้องหาเมื่อผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับเราก็ให้หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายครับปรับข้อหามีไว้เพื่อมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าครับซึ่งโดยฝ่าฝืนมาตรา153วรรค1ครับยืนยันว่าเป็นเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้เป็นยืนยันว่าเป็นสุราแช่สาโทสาโทไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาครับ